ปฏิบัติการรักแต่ละคนตรวจเช็คความหล่อมาอย่างนี้เห็นทีต้องมีดีมาโชว์สาวๆแน่ๆพร้อมกันขนาดนี้ไปเจอหนุ่มๆทั้งสองทีมกันเลยครับวันนี้คิดว่าไงทีมนู้นทีมมันก็ได้แต่พูดทำไม่ได้หรอกเชื่อเราดิดูจากหน้าตาทีมนู้นแบบว่ายังกลัวๆอยู่ว่ากลับบ้านไปก่อนดีว่าพวกเราคิดว่าทีมนั้นเป็นไงบ้างอ่อนหัดเพิ่งฝึกใหม่อ่ะแบบเด็กๆอ่ะสรุปก็คือคนละเรื่องครับคนละรุ่นทีมนู้นนี่งองแงงทั้งนั้นครับสู้ทีมนี้หรือเปล่าใช่ป่ะใช่ครับใช่เหรอใช่ครับเฮ้ยใช่ครับพอแล้วแต่ละทีไม่ยอมกันแบบนี้เห็นทีต้องตามลุ้นโจทย์รักกับสองคู่หูชูรักกันแล้วครับสำหรับสาวๆยุคปัจจุบันนี้ค่ะน้องๆคิดว่าคำว่ารักนวลสงวนตัวจำเป็นหรือว่าไม่จำเป็นค่ะเรามาทำความรู้จักกับมุมน้ำเงินก่อนดีกว่าพี่นนท์ดีเลยค่ะเอาทีมฝั่งนี้ยืนขึ้นปรบมือเลยครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วแนะนำตัวครับคุณผู้ชมทั่วประเทศครับพวกเราทีมสุโขทัยพวกผมทีมตีสะพานปลาครับขอเชิญทีมเข้ามาเลยค่ะเขาไม่อยากอยู่ใกล้ตัวเองอะได้ไปแล้วครับทีมสุโขทัยนะคะได้หัวข้อที่ว่าผู้หญิงปัจจุบันนี้จำเป็นค่ะที่ต้องรักนวลสงวนตัวค่ะส่วนสีสะพานปลาครับได้หัวข้อสาวๆทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องรักนวลสงวนตัวก็ได้พร้อมกันแล้วลุยค่ะต้องให้เวลาหนุ่มๆทีมสุโขทัยและตีสะพานปลาระดมสมองกันก่อนครับเอาสิเอาให้มันรู้กันชัดๆไปเลยว่าหนุ่มๆโรงเรียนวสุทธิวรารามเขาคิดกับสาวยุคปัจจุบันยังไงทำไมผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวด้วยนะวัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนต่างประเทศครับผมครับผมพุทธครับผมคงไม่มีผู้ชายคนไหนที่อยากได้ผู้หญิงมือสองนะครับยังไงผมก็คิดว่าผู้หญิงควรจะรักนวลสงวนตัวครับแน่นอนใช่ป่ะพวกเราสมัยนี้ครับมันเป็นโลกอินไซเบอร์นะครับมันอะไรก็เปลี่ยนใหม่นะครับไม่ต้องแบบหัวโบราณมากครับมัวแต่รักนวลสงวนตัวครับก็แบบถ้าคนที่แบบหน้าตาไม่ดีไงครับก็อาจทำให้แบบไม่มีใครสนใจอาจจะขึ้นคานไม่มีสามีทุกคนมองกล้องยิ้มๆรอ3 2 1สุดยอดเนี่ยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เฮ้ยแดดโหเฮ้ยขอเสียงปรบมือด้วยครับสีสะพานปลาเชิญเลยค่ะผู้หญิงรักตัวสงวนตัวครับผมคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่มันมีการพัฒนาแล้วนะครับยิ่งชายเขาไม่แบ่งแยกกันแล้วนะครับผู้หญิงก็ไม่จำเป็นต้องสงวนตัวก็ได้ครับผู้ชายยังไม่ทำเลยส่วนข้อ2นะครับถ้าผู้หญิงรักตัวสงวนตัวแล้วที่หน้าตาไม่ดีครับไม่ขึ้นคาหมดแล้วครับมันต้องโป๊ๆนิดนึงเลือดลมผู้ชายมันจะได้สูบฉีดใช่ไหมมันจะได้ไม่เป็นโรคโลหิตตันโลกสมัยนี้ครับมันเน้นการแข่งขันครับคุณมีอะไรคุณต้องโชว์ครับส่วนว้าวส่วนโค้งส่วนไหนดีครับคุณต้องโชว์ออกมาครับคุณมัวแต่เก็บเงียบไว้คุณก็ไม่มีผู้ชายครับอีกทีมหนึ่งนะคะเขาก็มีเหตุผลดีๆรอที่จะค้านอยู่แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวต้องขอเชิญทีมโซโก้ขึ้นมาเลยค่ะเป็นผู้หญิงครับมันต้องมีคุณค่าครับถ้าเกิดผู้ชายครับได้มาง่ายๆครับมันก็ไม่เห็นคุณค่าหรือเปล่าครับผู้หญิงที่แบบได้ยากๆมันจะเห็นคุณค่าครับคุณอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกกันเห็นคุณค่าป่ะครับไม่เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้หญิงรุ่นต่อไปนะครับ
เหมือนแบบข้าราชการท่านหนึ่งครับเป็นผู้หญิงครับคุณก็รู้ว่าใครนะผู้ชายควรจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนดีกว่าพวกเรานะครับชอบผู้หญิงแบบใหม่ๆแล้วพวกเราจะรักแบบรักจริงๆรักจริงๆครับรักจริงๆขอบคุณครับตอนนี้ค่ะได้เวลาไปตีสนิทแนบแน่นกำกับน้องๆกองเชียร์หลังห้องแล้วนะคะเดี๋ยวส่งพี่ภูมิไปเลยดีกว่านะคะพี่ไม่อยากไปแนบแน่นกับน้องๆเขาแล้วพี่น้องแล้วคิดว่าสำคัญไหมผู้หญิงสมัยนี้ครับที่เขาต้องรักนวลสงวนตัวไม่สำคัญครับถ้าเกิดเราจะเอาน้องๆที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ยมาเป็นแม่ของลูกนะครับกับน้องๆที่รักนวลสงวนตัวเป็นแม่ของลูกเราจะเอาใครครับเอาจำเป็นดีกว่าครับคบเป็นแฟนเหรอครับเป็นแฟนก็ไม่ต้องจำเป็นนะครับรักนวลสงวนตัวจำเป็นไหมครับไม่จำเป็นครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีถมเถไปครับเหรอถ้าเรามีแฟนเนี่ยแฟนเราแบบเป็นผู้หญิงที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเราโอเคไหมครับไม่ครับเอาเป็นแฟนเราเนี่ยจำเป็นครับแต่ถ้าเป็นแฟนคนอื่นไม่จำเป็นไม่ครับรักนวลสมวนตัวจำเป็นหรือไม่จำเป็นครับผมว่าจำเป็นครับผู้หญิงคนนั้นผมจะดูว่ามีคุณค่าครับครับแล้วก็เหมาะที่จะคบหาด้วยฟันธงกับพี่หน่อยครับสาวๆสมัยนี้รักนวลสงวนตัวจำเป็นหรือไม่จำเป็นครับจำเป็นครับโอเคก่อนที่ผมจะตอบความเห็นนะครับว่ามันควรจะเป็นแนวทางอย่างไรเนี่ยผมขออนุญาตถามน้องที่พี่ภูมิไม่ได้ถามน้องๆครับการจะรักกันระหว่างหนุ่มสาวนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามธรรมชาติถูกต้องไหมครับใครว่าถูกต้องยกมือสิครับโอเคครับทุกคนเห็นด้วยนะความรักเป็นเรื่องธรรมชาติการจะเกิดอุบัติเหตุผมใช้คำอุบัติเหตุดีกว่าฟังแล้วรู้สึกมันดีหน่อยนะครับอุบัติเหตุรักเกิดความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นมาเรามีงานศึกษาวิจัยพบว่าถ้าครบ3ปัจจัยนี้ผู้หญิงจะมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคือ1คิดว่าผู้ชายรักเธออันที่2คิดว่าเราพร้อมแล้วจะเป็นของกันและกันอันที่3บรรยากาศมันเป็นใจแล้วมาถึงบรรยากาศมันเป็นใจนั้นน้องก็อาจจะต่อต้านไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นก็อาจจะระงับอารมณ์ไม่ได้น้องกับเธอก็มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันก็เป็นไปได้น้องครับรักกันแล้วเลิกรักได้มั้ยครับใครว่าได้ยกมือสิครับโอเคเพราะนั้นเรารักกันเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันแล้วเราก็เลิกรักกันแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มีความสัมพันธ์มาก่อนแล้วนะครับจะใช้รักนวลสงวนตัวหรือไม่รักก็แล้วแต่มีความสัมพันธ์มาแล้วก็มาเจอกับน้องใครจะเป็นแฟนบ้างยกมือสิครับเป็นแฟนนะครับเป็นแฟนนะครับยกได้ครับตะกี้เห็นยกตั้งหลายคนถูกไม่ผิดครับไม่มีนะครับโอเคมียกบ้างหลอมแหลมบ้าเป็นแฟนแล้วโอเคเนาะทีนี้ผมถามต่อพอถึงในอนาคตวันหนึ่งน้องก็จะต้องแต่งงานก็มีผู้หญิง2คนซึ่งน้องจะต้องเลือกคนคนหนึ่งก็เคยมีความรักแล้วมีประสบการณ์นะครับความรักที่ลึกซึ้งไปแล้วแล้วก็เลิกลารักไปแล้วอาจจะสัก4ครั้ง5ครั้งนะครับตามภาษาวัยรุ่นที่ผ่านมาแล้วก็ผู้หญิงคนที่2เป็นคนซึ่งนะครับไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนใครจะแต่งงานกับคนแรกซึ่งมีประสบการณ์ดีครับยกมือสิครับใครจะแต่งงานกับคนที่2ซึ่งนะครับรักน้องเป็นคนแรกครับและไม่มีประสบการณ์มาก่อนยกมือสิครับโอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านครับนี่คือคำตอบครับผมไม่ต้องตอบเพราะว่าเราถามยุคใหม่เป็นอย่างไรนี่คือน้องๆยุคใหม่นะครับน้องๆยุคใหม่ตอบว่าอย่างนี้แล้วคุณแม่ของน้องๆยุคใหม่ก็ตอบว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกสาวครับรับฟังข้อคิดเห็นอันนี้ไปทำให้ถูกต้องกันแล้วกันนะครับเพื่อที่ลูกสาวของเราจะได้เป็นแม่ของลูกไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงคนที่3จำได้ไหมครับผู้หญิงมี3คนคนที่1เป็นแม่ของลูกคนที่2เป็นคนปลอบอกปลอบใจยามผิดหวังคนที่3เป็นคนที่มีเซ็กด้วยการจะมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นวัยอะไรต่างๆไม่ผิดครับไม่บาปครับแต่จำไว้นะครับคุณเป็นเบอร์3นะครับถ้าจะขึ้นไปเป็นเบอร์1ได้เนี่ยยากนะครับและยุคนี้ครับเป็นยุคซึ่งผู้ชายน้อยผู้หญิงเยอะใช่ไหมครับน้องๆผู้ชายมีสิทธิ์เลือกมากกว่าใช่ไหมครับนะครับนั่นก็คือคำตอบสุดท้ายว่าถ้าจะให้เขาเลือกไปเป็นแม่ของลูกเขาตอบแล้วไม่ใช่ผมตอบและผมไม่จำเป็นต้องตอบเพราะว่าผมคนละยุคครับยุคนี้มีคำตอบซึ่งชัดแจ้งครับขอบคุณครับขนาดไม่ต้องตอบเองยังชัดเจนได้ขนาดนี้ครับใช่แล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนกันละกันเพื่อนๆทางบ้านเรามาลุยกันต่อชูรักชูรสรออยู่ครับหากไม่รักษาตอนที่เป็นคางทูมอาจจะทำให้เป็นหมันได้จริงหรือไม่